ครับวันพ่อแห่งชาติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆครอบครัวนี้ก็จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแต่ว่าคุณแม่แพทณปภาครับก็ออกปากว่าเป็นห่วงหัวใจสามีของเธอนะฮะที่วันพ่อแห่งชาติปีแรกของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกน้อยครับแม้วันพรุ่งนี้จะตรงกับวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมแต่คุณแม่สายสตรองแพทณปภากลับตั้งใจจะไม่พาลูกชายน้องเรซิ่งวัย10เดือนไปพบหน้าคุณพ่อที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแม้จะเป็นวันพ่อครั้งแรกของลูกชายตัวน้อยเพราะเข้าใจดีถึงหัวอกของสามีที่ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเฮียเขาเป็นเด็กที่แบบใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากจับอยากอุ้มแล้วถ้าเรามองกลับไปว่าวันเนี้ยเราพาไปเพียงแค่ความสบายใจของเราว่าเราอยากให้ลูกเจอเขาแต่เราลืมคิดไปว่าแล้วหลังจากที่ลูกเจอเขาและเขาจะอยู่ยังไงต่ออีก6วันมันคือเจอมันได้แค่เจอแต่อุ้มไม่ได้จับไม่ได้เรารู้ว่าเขาอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะถึงวันพ่อแล้วแหละแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็พยายามจะไม่เปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาเราเชื่อว่าเขาอยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้มากๆอยู่แล้วเธอก็อาจต้องทำหน้าที่แทนไปก่อนและเพราะลูกชายโตขึ้นทุกวันคุณแม่คนสวยจึงเริ่มคิดว่าจะค่อยๆบอกลูกให้รู้จักกับคุณพ่อเพราะไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่เบนซ์จะได้รับอิสรภาพและกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งค่ะด้วยวัยของเขาเธอก็คงต้องดูว่าตอนนี้เขาเริ่มจำเขาเรียกแม่ละหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นวันที่แพทจะต้องสอนละว่าพ่อเขาหน้าตาเป็นยังไงพ่อเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเราคงต้องสอนอย่างแน่นอนคือพ่อเขารักเขามากแต่มันก็มีเหตุจำเป็นอะไรหลายอย่างป้าไม่ได้ทิ้งอ่ะแต่เขามีเหตุจำเป็นจริงๆที่เขาจะไม่ได้อยู่กับเรานะตรงนี้แพทก็คงสอนว่าหนูว่าโชคดีกว่าหลายๆแบบเด็กหลายๆคนที่แบบพ่ออาจจะทิ้งไปเลยหรือแม่อาจจะทิ้งไปเลยแต่วันเนี้ยเขาแค่เหมือนพ่อเขายังไม่สะดวกมาทำหน้าที่พ่อแต่แพทก็เชื่อว่าเขารักลูกเขามากส่วนสุขภาพของคุณสามีสาวแพทบอกทั้งกายและใจยังแข็งแรงดีแถมยังอวบขึ้นนิดหน่อยซึ่งเธอว่างก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมสามีในสัปดาห์หน้าค่ะ